สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ร้านยานิสาผ้าไทยนะคะเช่นเคยค่ะเจอกันกับมิ้นนะคะก็มีสินค้าสวยๆมานำเสนออีกแล้วนะคะวันนี้นะคะมิ้นเตรียมมาก็จะเป็นงานกระโปรงนะคะสวยๆเลยจะมีหลายรุ่นนะคะแล้วก็หลายแบบเลยนะคะพี่ๆขาเดี๋ยวมิ้นจะยกแล้วก็แจ้งรหัสแล้วก็แจ้งสายให้ถ้าไหนสนใจอยากจะรับสินค้านะคะสามารถติดต่อได้เลยนะคะที่เบอร์0804696461 0804696461นะคะหรือว่าท่านไหนที่สะดวกแอดไลน์ใช้เบอร์นี้แอดไลน์ได้เลยนะคะพี่ๆขาหรือว่า ID Line ขึ้นด้านบนให้แล้วนะคะสามารถแอดไลน์แล้วก็ทักทายกันเข้ามาได้เลยร้านนะคะจะเปิดตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 5:00 น.ของวันจันทร์ถึงวันเสาร์หลัง 5:00 น.อาจจะไม่มีใครรับสายหรือว่าตอบไลน์นะคะเพราะว่าร้านปิดแล้วและร้านจะหยุดทุกวันอาทิตย์นะคะฝากด้วยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่วินด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเนาะเวลามีลงคลิปใหม่จะได้มีการแจ้งเตือนไปด้วยนะคะฝากด้วยค่ะวันนี้นะคะเตรียมมาเป็นงานกระโปรงนะคะสะโพกก็คือจะบวก9จากรอบเอวนะคะจะมีทั้งรุ่นสั้นแล้วก็รุ่นยาวเนาะใครที่สนใจอยากจะรับก็เดี๋ยวจดรหัสแล้วก็โทรติดต่อได้เลยวันนี้มีราคาแบบจัดโปรโมชั่นให้ด้วยนะคะสำหรับเรื่องเอวเดี๋ยวมิ้นจะแจ้งไซส์ให้ละกันเนาะขอเป็นรุ่นที่มิ้นใส่ก่อนเลยละกันจะมีอยู่3รุ่นค่ะวันนี้มีรุ่นที่มิ้นใส่มีรุ่นกระโปรงหางปลาสั้นนะคะแล้วก็อีกรุ่นนึงจะเป็นจีบทวิตรอบไทยลื้อนะคะเอาไปรุ่นที่มิ้นใส่ก่อนเลยใครสนใจอยากจะรับรุ่นที่มิ้นใส่เนาะรหัสคือ G35 นะคะพี่ๆตัวแรกมาเลย G35 เป็นงานผ้าต่อตัวนี้จะเรียกว่ากระโปรงแฟนซีนะคะเป็นงานกระโปรงแฟนซีจะใช้ผ้าต่อแบบนี้เลยลายก็คือจะลายต่างกันแบบนี้นะคะในตัวเดียวสวยนะตัวนี้ L 30ค่ะสะโพกฟรีไซส์นะสะโพกฟรีไซส์นะคะเพราะว่าเขาเป็นทรง A บานๆแบบนี้เลยเป็นทรง A บานๆแบบนี้เลยค่ะไม่ต้องห่วงเรื่องสะโพกเป็นสะโพกฟรีไซส์ความยาวตัวนี้ได้36นิ้วราคาอยู่ที่650ซิปพี่ๆจะใส่เป็นซิปข้างหรือว่าซิปหลังได้หมดเลยเอาที่พี่สะดวกเลยนะคะตัวนี้นี่ค่ะรหัส G33G33 ขอ L 30สะโพกอยู่ที่จริงๆสะโพกตึงสุดนะ44นะคะพี่ๆเพราะเป็นสะโพกฟรีไซส์เวลาใส่เราจะได้แบบตัวปล่อยทิ้งๆแบบนี้ด้วยอัดกาวให้นะคะพี่ๆนี่ค่ะความยาว36รหัส G35 L 30นะคะ G35 รอบ L 30ตัวที่มิ้นใส่ค่ะรหัส G38 ตัวที่มิ้นใส่รหัส G38 นะคะจะเป็นไซส์32ที่มิ้นใส่เลยค่ะ G38 จะเป็นรอบ L 32นะคะนี่ค่ะด้านหลัง G38 รอบ L 32ที่มิ้นใส่เป็นสะโพกฟรีไซส์นะคะพี่ๆนี่เลยใครชอบแจ้งได้ความยาวก็จะอยู่ที่ประมาณ36-37นะคะต่อไป G39 ค่ะ G39 ตัวนี้650บาทนะคะตัวนี้ได้ความยาว 33.533.5 ค่ะผ้าพิวๆแบบนี้เลยขอ L 34นะขอรอบ L 34ความยาว 33.5 650รหัส G39 รหัส G39 นะคะ650บาทค่ะต่อไปค่ะตัวนี้รหัส G40 ค่ะตัวนี้รหัส G40 เป็นงานสีครามทอตัวนี้จะเป็นงานทอลายสีขาวเนาะแล้วก็ขั้นด้วยสีดำแบบนี้จะเรียกว่ากระโปรงแฟนซีนะคะรอบ L 34ค่ะยาว 36.5 รหัส G40 รหัส G40 รอบ L 34ค่ะ G40 รอบ L 34ยาวอยู่ที่ 36.5 นิ้วตัวถัดไปตัวนี้จะเป็นงานทอ3ดอกต้อนทอ3ดอกต้อนตัวนี้690ค่ะ3ดอกต้อน690บาทนะคะขั้นด้วยสีคราม G42 ค่ะรหัส G42 ขอรอบ L 32 G42 ขอรอบ L 32ยาว36นิ้วราคา690ค่ะราคา690บาทนะคะเป็นงาน3ดอกต้อนตัว3ดอกต้อนจะใช้เป็นไหมในการเขาเรียกว่าในการทอลายนะคะลาย3ดอกต้อนเนี่ยจะเป็นไหมเนี่ยค่ะตรงนี้เขาจะเรียกว่า3ดอกต้อนตรงนี้เลยเป็นงานผ้าไหมนะที่เหลือคือตรงอื่นที่เป็นสีพื้นจะเป็นงานฝ้ายตัวนี้ยาว36เหมือนกันรหัส G43 ขอรอบ L 34 G43 รอบ L 34ค่ะพี่ๆนี่เลยยาว36ค่ะ690นะคะตัวนี้จะเป็นงานผ้าฝ้าย
คามอุดรนะคะแล้วก็สอดดินทองนะคะพี่ๆตัวนี้ยาวได้38เลยค่ะตัวนี้ยาว38รอบเอว32รหัส G46 G46 รอบเอว32ค่ะ G46 รอบเอว32นะคะรหัส G46 เอว32ยาว38 690นะคะตัวนี้นะคะยาว38เหมือนกันรหัส G47 ค่ะรหัส G47 690ค่ะสีม่วงเป็นงานคามอุดรนะคะเป็นงานคามอุดรรหัส G47 ค่ะ690บาทความยาว38รอบเอว36นะตัวนี้ตัวสุดท้ายจะเป็นรอบเอว36นะคะต่อไปจะเป็นรุ่นนี้ค่ะเป็นงานกระโปรงค่ะพี่ๆงานกระโปรงสั้นงานเข็นมือทอมือนะคะลายมัดหมี่ยอดสนแบบนี้เลยนี้ค่ะงานเข็นมือก็จะมีความแบบว่าอยู่ทรงอาซับผ้ากาวให้เรียบร้อยตัวนี้เป็นหางปลาต่อจีบทวิตนะคะความยาวกระโปรงนะจะอยู่ที่28ถึง30นิ้วจะเป็นความยาวคุมเข่าจะเป็นความยาวคุมเข่านะคะพี่ๆคุมเข่าแน่นอนแล้วก็พี่ๆท่านไหนที่สูงเนาะก็อาจจะอยู่ประมาณกลางๆเข่าแต่ถ้าท่านไหนที่เป็นแบบว่าตัวเล็กอะค่ะพี่ๆอาจจะคุมเข่าลงไปเยอะเลยนะคะความยาวกระโปรงจะอยู่ที่20ประมาณ28ถึง30นิ้วนะคะตัวนี้รหัส L3 PPL3 ราคา490จะเป็นงานซิปซ่อนด้านหลังนะคะมี L28 30แล้วก็32ตัวนี้สะโพกจะบวก9จากรอบเอวเดี๋ยวขอแจ้งไซส์ก่อนเลย L28สะโพกจะอยู่ที่37L30สะโพก39 L32สะโพก41ค่ะ L34สะโพก43แล้วก็ L36สะโพกจะอยู่ที่46นะคะไซส์มาตรฐานตามนี้เลยตัวนี้ราคา490อัดกาวเรียบร้อยมีรอบ L28 30 32รหัส L3 ค่ะงานจะเป็นงานเข็นมือทรงหางปลาต่อจีบทวิตนะคะหางปลาต่อจีบทวิตตัวถัดไปรหัส L2 สีครามค่ะ L2 สีครามนะคะ490บาท28 30 32และ34ค่ะรหัส L2 L2 มีรอบเอว28 30 32และ34ค่ะ490นะคะรหัส L2 ได้คุ้มมากตัวนี้เซลล์ออกเลยหมดแล้วหมดเลยค่ะพี่ๆงานรุ่นนี้คือหมดแล้วหมดเลยใครที่มีไซส์อยากจะรับได้เลยตัวนี้เป็นหางปลาธรรมดาค่ะพี่ๆค่ะเป็นหางปลาแบบนี้เลยสีเหลืองนี่ค่ะลายมัดหมี่ยอดสนตัวนี้มีรอบเอว26และ28รหัส I6 มีรอบเอว26และ28ราคา490ค่ะงานผ้าทอเข็นมือจะเป็นแบบนี้นะทอมือเข็นมือเครือดำเข็นมือเครือดำจะเป็นแบบนี้นะคะเขาจะทอสลับกับสีดำแบบนี้แล้วก็สีเหลืองลายมัดหมี่ก็จะเป็นสีครามลายมัดหมี่สีครามขาวแบบนี้เลยนะคะงานเข็นมือเนื้อผ้าเขาจะประมาณนี้เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะคะพี่ๆเพราะว่าเขาจะทอเป็นเครือดำนี่ค่ะรหัส I6 นะคะมี26 28 490ค่ะ26 28 490บาทนะคะรหัส I6 นะต่อไปตัวนี้ค่ะจะเป็นงานเข็นมือสอดหลองเป็นหางปลาธรรมดา490รหัส I2 ค่ะตัวนี้รหัส I2 หางปลามี26กับ34มี26กับ34 490รหัส I2สีแดงค่ะตัวนี้สีแดงนะคะรหัส I1 หางปลาสีแดง I1 มีรอบเอว28 30และ32 28 30และ32 490นะคะรหัส I1 ค่ะรหัส I1 490บาทมี28 30และ32นะคะตัวถัดไปตัวนี้หางปลาต่อย้วยเกยค่ะพี่ๆเขาจะเป็นต่อย้วยระบายแบบนี้แล้วก็เป็นแบบเกยด้านหน้านี้เลยน่ารักมากสีชมพูรหัส K3 รหัส K3 มีรอบเอว26 28และ32ค่ะ490 26 28และ32ราคา490บาทนะคะแล้วก็ตัวนี้ค่ะตัวนี้เขาจะเป็นสีดำเข็นมือสีดำเป็นแบบนี้นะคะพี่ๆนานๆทีจะมีเข้ามาเพราะว่างานสีดำที่เป็นเข็นมือค่ะจะย้อมยากถ้าย้อมไม่ได้เขาจะเป็นออกโทนสีดำดำเทาๆเขียวๆตุ่นๆสีเขาจะไม่ได้แบบนี้แต่ว่าตัวนี้ย้อมสีดำได้ก็นำมาตัดกระโปรงตอนนี้ว่างรอบเอว26กับ28เท่านั้นรหัส K2 490
มีรอบเอล26กับ28รหัส K2 สังเกตได้เลยว่ามินไม่ค่อยได้เข็นมือขาวดำมาเพิ่งจะมีแค่ตัวนี้เลยแต่ว่าสินค้านะคะอาจจะไม่ครบไซส์เนาะเพราะว่าอย่างที่แจ้งเลยเขายอมยากด้วยแล้วก็นานๆทีจะเข้าก็ตอนนี้วางแค่26กับ28เท่านั้นรหัส K2 490เซลล์ออกเลยนะคะพี่ๆใครอยากรับรับได้เลยสินค้างานเซลล์นะแจ้งนิดนึงว่าจะไม่สามารถเปลี่ยนสินค้าได้พี่ๆสอบถามมิ้นก่อนที่จะรับได้เลยนะคะพร้อมตอบทุกคอมเมนต์นะคะงานตัวนี้เข็นมือค่ะพี่ๆตัวนี้490เหมือนกันยาวอยู่ที่27นิ้ว27นิ้วก็ยังคุมเข่านะ27นิ้วก็ยังคุมเข่านะคะเป็นลายฟันปลาค่ะตัวนี้เป็นงานหมักคนทองหมักคนทองงานเข็นมือยาว27นิ้วรหัส TT2ตัวนี้รหัส TT2นะคะพี่ๆยาว27นิ้ว490บาทนี่ค่ะTT2นะคะ490ตัวนี้ขอ L 32TT2ขอรอบ L 32ค่ะต่อไปค่ะตัวนี้ยาว3ยาว27นิ้วเหมือนกันค่ะนี้เลยยาว27นิ้วเหมือนกันนะคะ L 32 490ค่ะรหัสคือ TT3 เป็นงานหมักคนทอง TT3 หมักคนทองงานเข็นมือนะคะเป็นงานทอมือทั้งตัวอัดซับผ้ากาวให้แล้วเรียบร้อยซิปทวิดรอบไม่ต้องห่วงเรื่องสะโพกนะคะเป็นงานฟรีไซส์จะใส่เป็นซิปข้างหรือซิปหลังก็ได้ตัวนี้สีคามล้วนนะคะขอ L 28รหัส T1 T1 L 28ค่ะแล้วก็ความยาว28นิ้วนะคะคุมเข่าแน่นอน490นะคะสีครามค่ะตัวนี้ย้อมครามธรรมชาตินะคะพี่ๆว่างตัวเดียวเลย L 28นะคะจีบทวิดรอบต่อไป T2 ค่ะ T2 จะเป็นแดงค่ะลายมัดหมี่ยอดสน T2 มีรอบ L 28 32และ34 490ตัวนี้ยาว27นิ้ว T2 มีรอบ L 28 32 34ราคา490นะคะรหัส T2 นะคะสีชมพูค่ะตัวถัดไปสีชมพูตัวนี้ความยาวได้32นิ้วความยาวได้32นิ้วก็จะประมาณนี้ค่ะขอรอบเอว32 490ได้ราคาคุ้มมาก T3 สีชมพู490ค่ะรอบเอว32ยาว32นิ้วตัวถัดไปนะคะจะเป็นลายน้ำไหลขอ L 26ได้ท่านเดียวลายน้ำไหล L 26ได้ท่านเดียวค่ะ T5 รหัส T5 รอบ L 26นะคะตัวนี้ความยาว28นิ้วราคา490ค่ะลายน้ำไหลจะเป็นน้ำตาลเทาแล้วก็ขาวน้ำตาลเทาขาวค่ะงานเข็นมือต่อไปตัวนี้เป็นงานไทยลือนะคะ TL1 พี่ๆรหัส TL1 เป็นงานไทยลือนะคะยาว32ค่ะ650บาทนะคะ L 28สีม่วงความยาว32รอบ L 28สีม่วงนะคะรหัส TL1 รหัส TL1 650อัดกาวเรียบร้อยยาว32ยาว32นิ้วนะคะ650บาท TL1ต่อไปตัวนี้ยาว32ค่ะเป็นลายคูบัวพื้นดำ TL10 รอบ L 34ยาว32รอบ L 34ยาว32ค่ะเป็นงานไทยลื้อนี้เลย650บาทรหัส TL10 รอบ L 34 TL10 รอบ L 34ค่ะความยาวคุมเข่าแน่นอนนะต่อไป TL11 ตัวนี้จะเป็นแดงเงาค่ะสีแดงเงาความยาว33นิ้วนะคะรอบ L 32 TL11 รอบ L 32ค่ะ650ตัวนี้รับตาม L ได้เลยนะคะพี่ๆไม่ต้องห่วงเรื่องสะโพกนะสะโพกเป็นฟรีไซส์สามารถใส่ได้ตัวนี้ยาว35เลยค่ะสีชมพูรหัส TL12 รอบ L 34TL12 รอบ L 34ค่ะ650นะคะ TL12 รอบ L 34ค่ะราคา650ไซส์34 TL12 ต่อไปสีครามลายน้ำไหล TL13 ค่ะยาว35ตัวนี้ความยาว35ราคา650รอบ L 36ค่ะตัวนี้รอบ L 36นะคะ650บาทลายสวยมาก TL13 รอบ L 36ค่ะความยาว35รอบ L 36นะ650บาท
TL 144ฟ้ารอบเอว3รอบเอว26ค่ะรอบเอว26 TL 14ตัวนี้ความยาว34นิ้วสีฟ้า650บาทค่ะ TL 15พื้นดำค่ะลายมัดหมี่แบบนี้เลยรอบเอว28ความยาว36นิ้วรอบเอว28ค่ะ650บาทนะรหัส TL 15รหัส TL 15นะคะTL 17สีน้ำตาลรอบเอว34ค่ะตัวนี้ยาว27นิ้วสีน้ำตาลรอบเอว34รหัส TL 17 TL 17นะคะ650บาท TL 18พื้นดำค่ะนี่เลยทอลายหับสีขาวยาว33นิ้วตัวนี้รอบเอว34รหัส TL 18รอบเอว34รหัส TL 18 650นะคะรอบเอว34นะมีท่านไหนสนใจอยากจะรับงานกระโปรงของคลิปนี้นะคะก็สามารถติดต่อได้เลยที่เบอร์0804696461แล้วก็ ID Line นะคะมินขึ้นด้านบนให้แล้วนะคะสามารถแอดไลน์แล้วก็ทักทายกันเข้ามาได้เลยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้มินด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะสำหรับคลิปนี้ยกครบเรียบร้อยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ